ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีมติตั้งนายบวรศักดิ์อุวรรณโนเป็นประธานสอบคลิปเช้ารายงานผลภายใน30วันค่ะหลังมีคลิปวิดีโอพาดพิงศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายบวรศักดิ์อุวรรณโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานร่วมกับผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดสภาทนายความและนักวิชาการโดยให้รายงานผลต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญภายใน30วันส่วนจะตรวจสอบเนื้อหาของคลิปดังกล่าวหรือไม่ถือเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการชุดดังกล่าวค่ะ